สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับปกป้องกลับมาแล้วนะคิดถึงปทุกกคป้นองจกัลงับเลมาแล้ยวคิดถึงถอึางจารยป์้อมงากเลมากยตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับผมอาจารย์สวัสดีคๆรครัับบสวัสดีครับป้องคิดถึงมากๆเช่นกันยินดีต้อนรับ วันนี้อุ้ยเริ่มไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ได้จัดรายการเรนิ่ามไนม่ถูกเลยมากับอาจารย์เนี่ยเราคุยกันทีไรจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับหนังใช่ไหมไม่หนังก็นิยายก็ละครเนาะวันนี้อาจารย์จะมาชวนคุยหนังเรื่องอะไรหรอวันนี้จะมาชวนคุยหนังไบโอพิกนะฮะเรื่อง Oppenheimer ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้ดูหนังเรื่องนี้หรือยังนะครับก็ผมกับปกป้องต้องเตือนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าท่านที่ยังไม่ได้ดูหนังนะก็มีสปอยเลอร์อเลิร์ทตรงนี้นะครับถ้ายังไม่อยากถูกสปอยไปดูหนังก่อนนะฮะหรือว่าถ้าอยากได้ไกด์ไลน์ในการดูก็นั่งฟังพวกเราได้นะแต่เตือนแล้วนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าหนังมันมีความพิเศษยังไงหรอวันนี้ทำไมเราถึงต้องหยิบยกมาคุยกันน่ะมันเป็นหนังจปรระวัติศิงาสตๆร์แลอะไ้รวอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้เราไม่แน่ใจว่าป้องชอบดูหนังชอบติดตามหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนหรือเปล่านะครับส่วนตัวชอบติดตามโนแลนตั้งแต่แบบว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนาะเริ่มแรกใหม่ๆมาถึงดันเคิร์กมาถึงเรื่องนี้นะฮะตัวเองก็ตั้งใจแล้วว่าจะไปดูแน่นอนนะครับทีนี้หนังเรื่องเนี้ยที่ตัวเองสนใจมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือเป็นหนังที่นำตำนานกรีกมาดัดแปลงเล่าเรื่องนะครับก็คือตำนานกรีกเรื่องนั้นก็คือตำนานพรอมิทิอุสนะครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากหนังสือเรื่องอเมริกันพรอมิทิอุส The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer ของผู้แต่งชื่อเบิร์ตกับเชอร์วินนะครับก็เราจำปีที่เขาตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาไม่ได้ทีนี้ตอนเราดูอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวโอเพนไฮเมอร์ก็คือนักฟิสิกส์ที่คิดค้นระเบิดปรมาณูนะครับให้กับโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์นะครับกับพรอมิทิอุสเนี่ยว่าสองคนเนี้ยมีความเหมือนกันยังไงทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มอ่ะเราขอเล่าเรื่องพรอมิทิอุสตำนานกรีกพรอมิทิอุสในบรรดาไททันส์ทั้งหมดอ่ะที่เป็นพี่น้องของโครนัสทุกคนอยู่ฝั่งโครนัสหมดเลยแต่มีอยู่คนเดียวที่มาอยู่ฝั่งซุสก็คือพรอมิทิอุสแล้วว่าสัตว์น่าจะเป็นลุงเล่าอย่างนี้ป้องไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นพรอมิทิอุสกับซุสเนี่ยเขาอยู่ฝั่งเดียวกันตอนที่เกิดศึกระหว่างไททันส์กับพวกโอลิมเปียนส์เนี่ยทีนี้พอซูสชนะเนี่ยพรอมิทิอุสเนี่ยซูสไม่รู้นะเราคิดว่าเฮ้ยคนเคยลบด้วยกันซูสก็คาดหวังแหละว่าพรอมิทิอุสจะต้องอยู่ฝั่งตัวเองตลอดเวลานะครับทีนี้พอมีมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพรอมิทิอุสดันไปเข้าข้างมนุษย์เข้าเห็นว่ามนุษย์เนี่ยถูกกระทำถูกซูสกระทำด้วยความไม่ยุติธรรมนะครับก็เขาคือไม่ยุติธรรมคือเหมือนกับซุสให้สิ่งวิเศษกับสัตว์อะไรต่างๆแต่ว่ากับมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรให้เลยนะครับทีนี้พรอมิทิอุสก็เริ่มสงสารมนุษย์นะครับเริ่มให้เริ่มแบบว่าให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลอกทำให้ซุสเสียหน้ามากๆแล้วก็เลยซุสก็โกรธมากนะครับก็คือสุดท้ายพรอมิทิอุสเนี่ยไปขโมยไฟแล้วก็มอบให้กับมนุษย์เพื่อเป็นเหมือนกับว่าไฟอ่ะต้องนึกถึงว่าเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมหนังเรื่องพรอมิทิอุสเนี่ยมันเลยถูกตำนานพรอมิทิอุสเนี่ยมันเลยดัดแปลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซะเยอะอะครับป้องทีนี้ซูสก็เลยลงโทษให้แบบว่านกเอาไอ้พรอมิทิอุสเนี่ยถูกขึงไว้บนหน้าผาและนกบินมาจิกกินทุกวันก็คือเขาไม่ตายเนาะด้วยความเป็นอมตะก็เนี่ยฮะทีนี้ตำนานพรอมิทิอุสแล้วในเรื่องอาจารย์แล้วในเรื่องใครเป็นซูสน่ะ
ในหนังเรื่องเนี้ยก็คือน่าสนใจมากครับคือหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีตัวละครที่เขาเปรียบเทียบก็คือโอเพนไฮเมอร์เนี่ยก็คือเป็นพรอมิเทอุสเนาะเดี๋ยวเราจะพูดว่ามันสองคนเหมือนกันยังไงส่วนซูสเนี่ยก็คือมันจะมีตัวละครที่ชื่อสตรอว์รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับก็คืออันเนี้ยตัวละครสองตัวเนี้ยคือตัวละครที่สำคัญอันนี้เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้เห็นทีละตัวกันละกันนะครับว่าโอเพนไฮเมอร์เนี่ยเหมือนพรอมิเทอุสยังไงคือแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าตำนานพรอมิเทอุสเนี่ยเป็นตำนานที่ถูกนำมาดัดแปลงในสื่อประชานิยมมากเรื่องหนึ่งเท่าที่เราจำได้จะมีหนังเรื่องพรอมิเทอุสนะครับในปีคศ2012เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันพรอมิเทอุสเป็นชื่อยานนะครับแล้วก็มีในซีรีส์ซูเปอร์แนชชั่ลนะครับก็มีนะครับในเกมก็มีนะครับในวรรณกรรมชื่อ The Last Olympian ก็มีตัวละครชื่อ Prometheus ศิลปินเพลงชื่อวง Emperor จากนอร์เวย์ก็ตั้งชื่ออัลบั้มว่า Prometheus The Discipline of Fire and Demis นะฮะอันนี้คือเท่าที่จำได้ Prometheus เนี่ยมันแปลว่าชื่อเขาแปลว่าผู้อย่างรู้นะครับซึ่งบ่งบอกลักษณะทางปัญญาของเขาอะว่าพรอมิเทอุสเนี่ยคือเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งนะครับสรุปเอาง่ายๆพรอมิเทอุสเนี่ยยอมผิดใจกับผู้เป็นใหญ่ครอบครองจักรวาลอย่างซูสเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะเห็นแก่หมู่มวลมนุษยชาตินะครับไฟก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของอารยธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีนี้โอเพนไฮเมอร์เขาเหมือนกับพรอมิเทอุสยังไงนะฮะก็คือโอเพนไฮเมอร์เขาถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่อายุยังน้อยจบปริญญาเอกด้วยวัยเพียง20ตอนต้นแถมสาขาที่เขาสนใจเนี่ยคือเขามีความถนัดทางด้านฟิสิกส์เนาะกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสมัยนั้นบริบทของสังคมก็ยุคสงครามโลกครั้งที่2องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรสำคัญนะฮะคืออเมริกาอยากย่นระยะของสงครามนะฮะก็เลยเนี่ยหาแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไปเป็นผู้นำโปรเจกต์ลับชื่อ Manhattan Project ของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับสร้างระเบิดปรมาณูนะครับทีนี้โอเพนไฮเมอร์เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีถึงคิดไอ้ระเบิดปรมาณูอันเนี้ยสำเร็จทีนี้เราขอขมวดตอนเบรกแรกแบบนี้ก็ละกันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อใช่คือจริงๆจริงๆแล้วอ่ะตำนานกรีกที่ถูกนำมาดัดแปลงใหม่ๆเราจะเห็นในสื่อปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสื่อฝั่งอเมริกาเนี่ยที่เอาตำนานไม่ใช่แค่ตำนานกรีกนะป้องในตำนานทางเอเชียเนี่ยก็นักถูกนำไปดัดแปลงด้วยเช่นกันเท่าที่เราจำได้เนี่ยมีเรื่องสิตาซิงส์เดอะบลูนะฮะเป็นหนังที่นำเรื่องเคยได้ยินไหมที่เอาตำนานรามเกียรติ์ไปดัดแปลงและเราคิดว่าสาเหตุที่เขานำตำนานเหล่านี้มาเล่าใหม่เนี่ยมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังก็คือเราคิดว่าเขาต้องการจะโปรโมทวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำต้องเพราะว่าเวลาเราเล่าตำนานน่ะมันจะมีผู้นำคนหนึ่งที่ตัวใหญ่มากแล้วทุกคนก็จะยอมซิโรล่ายอมสยบยอมให้และมองดูเขาด้วยความเทิดทูนแต่ว่าเวลาเขานำมาเล่าใหม่เนี่ยเขาเรียกpostmodern แบบมุมมองแบบ postmodern เนาะเราก็จะมองไปที่พวกวีรบุรุษกรีกพวกพระรามใช่มั้ยมองเขาด้วยสายตาที่เคลือบแคลงมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีแง่มุมอื่นเพราะว่า postmodern เขาเชื่อว่ามันไม่ได้มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวอย่างเรื่องสิตาซิงส์เดอะบลูเขาหยิบตำนานนั้นมาเล่าใหม่แล้วก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพระรามนี่ก็อาจจะเป็นสามีที่ไม่ค่อยดีแย่เลยใช่ใช่มั้ยครับ
อย่างเรื่อง Oppenheimer เนี่ยเขาหยิบเรื่อง Prometheus มาเล่าใหม่โดยเปรียบเทียบกับ Oppenheimer ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีวินาทีที่ Oppenheimer รู้สึกไม่ภูมิใจกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งเยี่ยมยอดทางด้านคือความเจริญทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็คือทำลายชีวิตมนุษย์มากมายเพราะฉะนั้นในตำนานกรีกเราจะเห็นว่าพรอมิทิอุสไม่เคยสงสัยเจตจำนงของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกกำหนดเขาถูกกำหนดให้เป็นวีรบุรุษแต่จริงๆแล้วโอเพนฮาร์เมอร์เนี่ยก็มันมีช่วงที่เขารีเกรทอะเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วมันส่งผลให้กับคนเสียใจอย่างว่าทับคร่าชีวิตคนไปเยอะแยะมากมายทีนี้ในตำนานกรีกเราจะเห็นว่าซุสลงโทษเขาโดยการให้นกบินมาจิกและแขวนเขาไว้บนหน้าผาแต่ในหนังเรื่องนี้โอเพนไฮเมอร์เราเขาโบยตีตัวเองอ่ะป้องเขายอมให้คนอย่างสตรอที่เหมือนซุสอะจับเขาแขวนแล้วโบยตีเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานเปลือยชีวิตเขาต่อหน้าสาธารณชนนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องว่าใครที่เท่ากันกับซุสใช่แล้วกลับมาคุยกันใหม่ครับแป๊บนึงครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องเดิมกำลังสนุกเลยอาจารย์คือป้องกำลังตั้งข้อสังเกตบางอย่างอ่ะคือทันทีที่เป็นหนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองใดๆอะไรเหล่านี้เนี่ยที่มันแบบมักจะไปเชื่อมโยงกับปกรณ์นำกรีกเยอะมากก็มันมีหลายเรื่องมากที่มันมีความเชื่อมโยงกันแล้วมันทำให้เห็นถึงความต่างกันระหว่างขั้วตรงข้ามที่เป็นอริราชศัตรูกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อมันเหมือนหนึ่งเป็นความชอบสร้างความชอบธรรมด้วยอย่างหนึ่งมันทำให้ย่อยง่ายเพราะว่าพอพูดถึงปกรณ์นำกรีกแล้วเนี่ยคนมันมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าอ่ะอีนี่ตัวดีอีนี่ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างในเรื่องนี้ก็คือว่าตัวซูสเองเนี่ยก็คือคุณใครวะชื่ออะไรนะที่เป็นคณะกรรมการพลังงานปรมาณูอ่ะรอเออนั่นแหละแล้วเขาก็เป็นตอนแรกเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีความขัดแย้งหักล้างกันใดๆไปอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็เป็นถูกลงโทษไอตัวพระเอกก็โดนลงโทษไปอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายกันมากเลยอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคือจริงๆแล้วที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมแบบว่าเอาตำนานกรีกมาเล่าใหม่ในบริบทช่วงยุคสงครามโลกเนี่ยส่วนตัวเราก็เห็นด้วยกับป้องมากๆนะฮะว่าตำนานกรีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนคุ้นเคยเนาะแล้วเวลาเราเล่าตำนานกรีกเนี่ยมันเหมือนกับเราฟังความด้านเดียวอะป้องแล้วเวลาคนฟังก็จะบอกว่าไม่เห็นอเมริกาเอามาดัดแปลงไม่เห็นเหมือนเดิมเลยก็คือเขามองอีกด้านหนึ่งของตำนานกรีกอย่างในตำนานกรีกวีรบุรุษต่างๆที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราดูเหมือนกับเชิดชูเขาเป็นแบบว่าตัวบุคคลเนาะแต่ทีนี้อเมริกาเขาก็เนี่ยจะพยายามว่าเฮ้ยวีรบุรุษบุคคลต่างๆเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปอย่างโอเพนไฮเมอร์มันก็มีจุดที่เขาไม่โอเคจุดที่เขามันเป็นด้านมืดอีกด้านหนึ่งของเขานะฮะทีนี้ตัวละครสตรอที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือที่รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนาะก็เขาในหนังอะเราคิดว่าบทบาทของเขาว่าเทียบเท่ากับซุสในตำนานกรีกทีนี้เล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราเล่าเรื่องย่อเราสปอยนิดหนึ่งสองคนเนี้ยก็คือโอเพนไฮเมอร์กับสตรอเนี่ยพบกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ยสตรอเขาเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูสหรัฐชื่อในหนังก็คือเขาเรียกว่า U.S. Atomic EnergyCommission นะฮะ AEC เขาก็เชิญ Oppenheimer มาเป็นที่ปรึกษาทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยมันมี
ความขัดแย้งทางความคิดกันน่ะต้องคือ ถึงแม้เขาทำงานร่วมกันแต่ว่าเขามีความขัดแย้งกันทีนี้โอเพนไฮเมอร์เนี่ยดันไปฉีกหน้าสตรอซึ่งเป็นเหมือนกับนายอ่ะกลางที่สาธารณะเหมือนนักวิชาการเนาะโอเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาแบบว่าเป็นนักวิชาการทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ไปฉีกหน้าของคนที่เป็นหัวหน้ากลางที่สาธารณะเหมือนกับที่พรอมิเทอุสฉีกหน้าซุสถ้าพวกเราคนที่เคยอ่านตำนานเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งที่พรอมิเทอุสหลอกให้ซุสเลือกกองเนื้อและซุสดันไปคว้ากระดูกกองเบิ้ลเริ่มมานะครับก็ในขณะที่มนุษย์ได้เนื้อล้วนๆไปทีนี้ซุสก็จะโกรธพรอมิเทอุสว่าแกทำให้ฉันดูแย่แกทำให้ฉันดูโง่นะครับเหมือนกันเลยสตรอเนี่ยก็คือบาดเลือดแค้นว่าอีโอเพนไฮเมอร์แกทำให้ฉันดูโง่ในสายตาคนอื่นเนี่ยทีนี้คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยด้วยความเป็นโนแลนเนาะจะเล่าเรื่องเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้เขาก็เลยเอาหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นมุมมองของโอเพนไฮเมอร์กับมุมมองของสตรอตัวละครสองตัวหลักสองตัวเอกในเรื่องเนี่ยมาสอดคล้องกันคือการเล่าเรื่องมันไม่ได้เป็นตามซีเควนซ์ของเวลาและมุมมองเนี่ยนอกจากซีเควนซ์สลับไปสลับมามุมมองก็แย้งไปแย้งมามันทำให้เราคิดเยอะมากนะในการดูหนังเรื่องนี้ก็คืออันไหนที่เป็นมุมมองของสตรอเนี่ยภาพจะเป็นขาวดำเราคิดว่ามันสะท้อนมุมมองของตัวละครสตรอที่มองโลกเป็นสีขาวกับสีดำในขณะที่โอเพนไฮเมอร์เวลาสลับมาเป็นมุมมองของโอเพนไฮเมอร์จะเป็นสีส่วนตัวคิดว่าการใช้สีก็มีนัยยะสำคัญนะฮะโอเพนไฮเมอร์มองโลกหลายเฉดสีกว่ากลับไปที่ระเบิดปรมาณูเมื่อกี้เนี่ยที่เราว่าคือมันมีความแย้งกันนะว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เยี่ยมยอดในทางด้านฟิสิกส์แต่ว่าในอีกทางหนึ่งทางด้านศิลธรรมมันก็คือฆ่าชีวิตไปเพราะฉะนั้นโอเพนไฮเมอร์มันจะเป็นสีคืออันนี้ดีหรือไม่ดีมันไม่สามารถบอกได้ขาวหรือดำแต่โอเพนไฮเมอร์จะมองโลกเป็นสีมากกว่าทีนี้คนที่อาจารย์กรณีคนที่อยู่ภายใต้คนที่มีอำนาจเนี่ยมักจะมองอะไรที่มันเป็นขาวเป็นดำชัดเจนมากกว่าขนาดคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่มันมีรายละเอียดและหลากหลายมากกว่าต้องคิดว่าผู้กำกับเองก็ตั้งใจที่จะสะท้อนอะไรตรงนี้ด้วยแหละอ่ะนั่นไงต่อใช่ใช่ใช่เราเห็นด้วยมากเรื่องนี้และทีนี้พอสองคนเนี้ยพอมันขัดแย้งกันเนาะโอเพนไฮเมอร์กับสตรอเนี่ยสตรอก็เริ่มอย่างที่ซูสทำกับโอเพนไฮเมอร์ก็คือแขวนโอเพนไฮเมอร์แต่ว่าสตรอเนี่ยมีชั้นเชิงมากกว่ามันจะไม่เหมือนกับซูสที่แบบเอาแต่ใจไม่พอใจจับแขวนสตรอก็จับโอเพนไฮเมอร์แขวนแต่เขาใช้เทคนิคที่แยบยลมากกว่าคือมันมีบริบทของการของเรื่องคอมมิวนิสต์ต้องเพราะว่าเราอย่าลืมว่าแบบว่าจบสงครามโลกครั้งที่สองกำลังเข้าสู่สงครามเย็นอเมริกามีความกลัวความคิดในเชิงคอมมิวนิสต์นะสตรอก็เลยแขวนโอเพนไฮเมอร์ว่าเนี่ยมันมีโอเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามเพราะว่าคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือภรรยาของโอเพนไฮเมอร์เนี่ยเกี่ยวโยงกับในอดีตมีความเกี่ยวโยงกับคอมมิวนิสต์ทางนั้นเลยนะครับทีนี้โอเพนไฮเมอร์ก็ถูกไต่สวนว่าเป็นภัยความมั่นคงและดันไปรู้ความลับสุดยอดด้วยอะครับต้องเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการไต่สวนคดีของโอเพนไฮเมอร์ที่ยาวมากโอเพนไฮเมอร์ก็เหมือนกับเปิดชีวิตอะเปิดเสื้อเปิดไส้เปิดพุงให้ถูกตื่นมาคุยคือในส่วนตัวเรามองว่าอันนี้จะต่างจากตำนานกรีกละเพราะว่าเขายอมเขามีความรู้สึกผิดอย่างที่เราว่าเมื่อกี้ว่าปรมาณูมันทำลายชีวิตเยอะแยะมากมายเขาเลยยอมให้แบบว่าเป็นการโบยตีตัวเองว่าฉันสมควรได้รับอันนี้แล้วนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันก็สตรอเนี่ยเขาก็ถูกไต่สวนคดีเหมือนกันเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มันมีการไต่สวนคดีอยู่สองอันเนาะป้องเนาะก็คืออันแรกก็คือของโอเพนไฮเมอร์อันที่สองก็คือสตรอเขาจะ
เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ยุคประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ถ้าเราจำไม่ผิดช่วงปีค.ศ.1958หรือ1959นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับจะต้องดีแคลร์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถูกไต่สวนแล้วคดีเนี้ยก็ถูกโป๊ะแตกแล้วทุกคนก็รู้ว่าตกลงคนที่แขวนโอเพนไฮเมอร์เนี่ยก็คือสตรอนะฮะสตรอก็เลยเนี่ยฮะคือมันไม่เหมือนซูซี่ทำแล้วก็สามารถไม่ต้องรู้สึกอะไรแต่สตรอก็จะต้องรับผิดชอบตรงนี้เหมือนกันอันนี้คือการเปรียบเทียบคู่แล้วเราเห็นตรงกันกับป้องอ่ะว่าแบบว่าพอที่ผู้นำอ่ะสตรอมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ในหนังมีตัวละครนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก็คือไอน์สไตน์นะป้องไอน์สไตน์เขาแบบว่าจับมาปรากฏในหนังเรื่องเนี้ยแล้วไอน์สไตน์ก็บอกว่าทั้งสตรอแล้วก็โอเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นคนที่มีความย้อนแย้งในตัวเองนะครับคือโอเพนไฮเมอร์เนี่ยมีทั้งความโง่และความฉลาดความใส่ซื่อและความพลิกแพงสองบุคลิกในตัวคนเดียวเป็นความย้อนแย้งเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า paradox ภาษาไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าฝ่าบริสุทธิ์อ่ะมันมีสองอย่างในหนึ่งเดียวก็โอเพนไฮเมอร์เนี่ยก็คือเฉลียวฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์คิดค้นอะไรได้ง่ายแต่ว่าในขณะเดียวกันในเกมการเมืองเนี่ยสู้สตรอไม่ได้ก็คือเป็นคนโง่ในเรื่องการเมืองในขณะที่สตรอเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่บุ๊กสมาร์ทอ่ะไม่ใช่คนที่ปราดเปรื่องเรียนหนังสือเก่งนะฮะไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์แต่เป็นการเรื่องการเล่นเกมการเมืองมันเป็นการเอาคู่ขั้วตรงข้ามมาปะทะกันอย่างน่าสนใจมากๆหลายมิติป้องเราว่าเออแล้วมันมีเทคนิคอะไรอีกไหมอาจารย์ที่เขาเอามาเล่นอ่ะหนังสงครามหนังฟิสิกส์ต้องมีแหละจริงๆเราชอบดูหนังโนแลนเพราะว่าเทคนิคแพรวๆดีแล้วพอเทคนิคแพรวๆเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันดูยากแต่สำหรับเราแล้วอ่ะพอเขาใช้เทคนิคแพรวๆการเล่าเรื่องปิดไปปิดมามันทำให้เราคิดได้อ่ะคือเขาไม่ได้บอกเราโนแลนไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเขาบอกเราอ่ะมันก็เหมือนกับคือเขาดิกเทตเขาควบคุมความคิดของเราเนาะว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่โนแลนจะเล่นทำให้เราคิดอย่างที่เราบอกการทำลายพล็อตเล่าเรื่องสลับไปสลับมาการทำให้มุมมองสองอันมันมาปะทะกันในหนังแล้วอีกเรื่องนึงที่เราว่าน่าสนใจก็คือการใช้วิทยาศาสตร์อะคืออย่างในเรื่องนี้เนาะมันเป็นเรื่องแสงเรื่องสีคือจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์รู้เรื่องฟิสิกส์อะไรน้อยๆมากเลยนะฮะแต่ว่าเรารู้อย่างนึงแหละว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงก็คืออย่างในหนังเรื่องนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีโอเพนไฮเมอร์เขาจะเห็นแสงก่อนทุกครั้งแล้วเสียงมันจะมีความดีเลย์บางอย่างยกตัวอย่างเช่นฉากที่ทดลองระเบิดปรมาณูโอเพนไฮเมอร์จะเห็นแสงวาบเข้ามาในตาแล้วมันอีกสักพักนึงเสียงมันถึงจะตามมาทีหลังแล้วฉากตอนต้นน่ะป้องคือเราจะเห็นแล้วความเป็นจีเนียสของโอเพนไฮเมอร์เขาเห็นโลกเร็วเท่าความเร็วแสงอ่ะป้องในขณะที่คนอื่นยังมองไม่เห็นสิ่งนี้ตอนแรกที่เขามีความรู้สึกว่าที่เขาเป็นนักเรียนปริญญาเอกเนาะแล้วมันเหมือนกับในหัวเขาเห็นภาพปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเร็วไปหมดเลยคือความคิดเขาอ่ะมันเร็วกว่าคือเขาเห็นเท่าความเร็วแสงอ่ะในขณะที่คนอื่นยังไปที่ความเร็วเสียงอยู่เลยเพราะฉะนั้นคนอื่นน่ะจะช้ากว่าเขาโอเพนไฮเมอร์คือคนที่เร็วมากๆเพราะฉะนั้นการใช้การใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผนวก
ทฤษฎีอะไรต่างๆเราว่ามันพอดีมากนะครับทำให้ดูหนังยิ่งสนุกครับผมนี้เราพูดถึงเรื่อง Sita Sings the Blue ใช่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่ชอบมากเป็นแอนิเมชันที่ชอบมากต้องเคยดูเรื่องงานเหมือนกันเนาะที่ผู้กำกับทำอีกเรื่องนึงด้วยที่เกี่ยวกับ Racism ใช่ไหมจำได้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าอาจารย์ชอบครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วเจอกันใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ